ตอนนี้เรากำลังต้มข้าวนะครับจะหุงข้าวหุงข้าวแบบไม่เคล็ดวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะครับนี่เป็นเพิ่งกางเต็นท์เสร็จนะครับตอนนี้อยู่สปันนะครับที่น่านนะขึ้นมาใช้ระยะเวลานะครับสองชั่วโมงเหรอเราไปวัดเพื่อนอ๋อใช่ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเพื่อนจากข้างล่างนะครับจากตัวเมืองน่านนะขึ้นมาข้างบนดูวิวนะครับสวยมากตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์ตรงนี้แล้วแต่ใครจะกางครับเพื่อนนี่เป็นมาตอนนี้ก็มาจองพื้นที่กลางเต็นท์นะครับคนใหม่ไปคนเก่าเอ้ยคนเก่าไปคนใหม่มานะครับได้ตรงนี้นะหนุ่มเห็นปะข้างหลังนั่นคือวัดนะครับวัดสปันวัดสปันกำลังก่อสร้างเลยดูอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วนะครับนี่เป็นไงครั้งที่เราเบสปีที่แล้วเบสพาไปกลางที่ดอยอ่างขางนะครับใช้เต็นท์ของอุทยานเนาะปีนี้ก็เต็นท์ของเราเองนะทำเองตั้งเองเพราะว่าปีนี้เป็นปีโควิดนะครับก็หลีกเลี่ยงนะการใช้ของร่วมกันนะครับอ่ะมาดูนี่กันดีกว่ากำลังเดือดเลยนะครับต้องใส่น้ำอีกว่าพอข้าวมันเยอะมีเดี๋ยวเราพาไปดูนี้ดีกว่าอ่านี่นะครับที่เบ๊บอกว่าจะพามาดูนะเพื่อนๆนี่พ่อกับแม่เขาไปซื้อกระติกมานะครับเขาจัดงานขายเต็นท์นะนี่เบ๊จะมาเปิดอันนี้ให้ดูเพื่อนรู้ไหมว่าในนี้เมื่อคืนเบ๊ไปเมื่อคืนเบ๊นอนที่ตัวเมืองน่านนะครับแล้วก็ไปได้ของในนี้มานะเดี๋ยวเปิดให้ดูจุกๆฮ่าเห็นไหมอุ๊ยฝั่งนั้นหลุดขึ้นช่ายนะครับดูเพื่อนดูของกินเวทใส่น้ำแข็งยังไม่ละลายตั้งแต่เมื่อคืนดูอันนี้พวกหมูนะครับหมูโยเกิร์ตก็มีดูดแคมปิ้งไส้กรอกนะครับอันนี้เป็นชิคเก้นแฟรงค์นะครับแล้วก็นี่เป็นแหนมนะแม่ชอบกินนะครับอันนี้เป็นพวกเนื้อหมูชาบูนะเพื่อนเนี่ยเป็นเลือกมาเป็นแบบติดมันไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขาหรอกนี่หมูสันนอกชาบูแช่แข็งนะครับของ CP นะอันนี้ก็เป็นพวกนมนะเต้าหู้อันนี้เดี๋ยวเราจะทำหมูกระทะกินกันนะมีหม่าล่าด้วยหม่าล่าอันนี้ไม่เคยทำคลิปนะครับหม่าล่าตัวนี้อร่อยแล้วก็นมนะนมนี้ผมไปกินอันนี้แล้วก็เป็นพวกนี่หมูชาบูเพื่อนเพื่อนแช่แข็งนะครับแล้วก็เป็นหมูสันนะถุงนี้เป็นหมูสันนะครับก็4-5ถุงเพื่อนเพื่อนโอเคเยอะมากนะไปแมคโครมาเมื่อคืนแต่อันเนี้ยจะทำเป็นอาหารเช้านะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปไปเพื่อนๆดูนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรโอเคตรงนี้มีไข่ด้วยนะเพื่อนๆนี่ไข่น้ำมงน้ำมันนะครับกระเทียมเนี่ยซื้อมาอุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยเพื่อนน้ำจิ้มซุกกี้นะครับเผื่อซื้อผักสดๆกินกับน้ำจิ้มซอสงานะครับอร่อยเดี๋ยวไปดูพ่อดีกว่านี่อันนี้เพื่อนๆลืมให้ดูได้องุ่นมาด้วยแคมปิ้งกันแล้วดูวิวโอ้โหแม่เอาอะไรมาห้อยตรงงานน่ะแม่ให้ดูวิวบางวิวหมดเลยวิวพันล้านเดี๋ยวแม่ห้อยถุงแม่เอามาห้อยฝั่งนี้มันไม่มีวิวเจอร้านขยะแม่กลัวว่ามันจะปิ้วโอ้วิวดูเพื่อนดูในกล้องยิ่งสวยเลยมีไก่ด้วยเพื่อนเมื่อกี้เห็นไก่แจ่ปะนะดูนี่ดีกว่าอย่าเมาหัวอ้าวพี่ขยะเราอยู่ไหนไม่รู้ถุงเล็กๆก็ที่นี่นะครับเขาไม่ได้คิดค่าบริการนะครับในการกางเต็นท์นะแต่ว่าก็กางเต็นท์เสร็จแล้วอ่ะให้หยอดตู้นะครับที่วัดทำบุญ
ทำบุญนะเต็นท์ใบละ200บาทนะครับสร้างห้องน้ำสร้างอุโบสถนะเขายังไม่เสร็จเลยอุโบสถนะตรงข้างบนนะตรงที่ไปจอดรถเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดีกว่าจะได้ดูว่ามันอยู่ไกลอยู่ใกล้แค่ไหนข้างบนนี้เห็นไหมไปจอดรถข้างบนเนี่ยเพื่อนๆเห็นอุโบสถใช่ไหมเนี่ยไปจอดติดอุโบสถเลยครับแล้วทางเดินขึ้นก็อยู่ข้างหลังเต็นท์ไปนี่เองตรงนี้ครับเขาก็จอดกันข้างบนนี้นะแล้วก็เดินลงมากลางเต็นท์บนลานนี้เพื่อนๆห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะตรงที่เขามีเครื่องปั่นไฟนะครับก็ไม่ได้ชิดค่าบริการอะไรแล้วแต่จิตศรัทธาเพื่อนๆใส่ตู้หยอดตู้นะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกางเต็นท์กันแล้วครับเพราะว่ามีที่กางนะครับเลือกวิวกันสวยๆส่วนเบสได้วิวฝั่งนี้เพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่ดูเต็นท์ของเราอย่างเวอร์เป็นไงอย่างเวอร์นะครับสำหรับคนที่อยากมากางเต็นท์นะก็แนะนำนะครับนะแนะนำให้มากางที่นี่เพราะวิวสวยจริงจากการรีวิวนะครับหลายๆที่นะตรงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆเส้นมันจะมีเส้นสีเขียวแบ่งนะครับเห็นไหมตรงเต็นท์สีขาวตรงนี้นะมันเขากั้นนะครับไม่ให้เข้าไปกลางนะตรงข้างในเพราะว่าให้เป็นเว้นให้เฉพาะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับเขาเรียกว่าจุดหยุดเวลาจุดที่ป้ายเขาหยุดเวลาเว้นไว้นะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวนะที่เขาไม่สะดวกกางเต็นท์ขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเดียวบนจุดสูงสุดของหมู่บ้านสปันนะครับให้มาถ่ายรูปตรงวิวสวยๆตรงเนี้ยนะก็หลังจากเส้นสีเขียวมาฝั่งนี้ก็กางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับดึงข้างในก็ได้ข้างในก็มีของเยอะมากนะครับอาจจะลกสักนิดนึงเนาะแคมปิ้งก็อย่างเงี้ยแหละรีวิวโต๊ะหน่อยพ่อเป็นไงโต๊ะสวยแต่เบสชอบเพื่อนๆมันแข็งแรงอ่ะดูดิวะมันเป็นโต๊ะสำหรับแบบทำกับข้าวได้อะในยี่ห้อเขาแบรนด์โฆษณาแบรนด์กันแข็งแรงดีเพื่อนโพลิแมนอ่ะข้าวเราเป็นไงพ่อไหนดูสิอ่ะโอ้โหหุงข้าวนะครับนี่เป็นไงดงข้าวอีกสักหน่อยมันยังเมื่อกี้พ่อชิมแล้วมันเป็นไงอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ไหมร้อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนเห็นรถแบบนั้นไหมเนี่ยเบสอยากได้เนี่ยมันช่วยขนของไงเราไม่ต้องเหนื่อยใส่รถนะครับไปไหนละรถนี่รถสวยมากจริงวิวแบบเป็นกระดานภูเขาเลยเป็นกระดานภูเขาจริงสวยมากจริงนี่เพื่อนๆพ่อหุงนะไปทำไม่เป็นหรอกเนี่ย30ปีแล้วบอลพ่อไม่ได้หุงข้าวแบบนี้หรอหุงเดี๋ยวมอไฟฟ้าหัวถ้าเป็นฟ้าได้ยังได้อร่อยไปถามมีแม่ดินี่ไงโอ้ยังโอ้แล้วเหมือนมิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้เมาส์เมื่อคืนไปงานในนี่ที่ไอถนนคนเดินน่านตรงหน้าวัดภูมินนะครับเขาก็ทำเป็นถนนคนเดินแหละขายของกินนะก็ดีเพื่อนได้ของมากินตอนนี้เขาไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้นั่งแต่ก่อนเขาจะมีขันโตกเนาะใครที่เคยมาเที่ยวน่านนะครับตรงหน้าวัดภูมินเขาจะมีโต๊ะขันโตกแล้วเขาจะมีการแสดงนะแล้วก็มีขายอาหารเพื่อจะซื้ออาหารจากตรงนั้นอ่ะมานั่งกินตรงหน้าวัดภูมินนะครับแต่ปีนี้ไม่มีเป็นขายอาหารอย่างเดียวให้ซื้อกลับบ้านนะครับไปกินที่โรงแรมเนาะเบลก็ซื้อมากินที่โรงแรมอร่อยราคาไม่แพงด้วยครับ20 30อ่ะเพื่อนอาหารเหนือนะครับลาบเหนือซุปขนุนแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วไม่ได้ถ่ายดูเพื่อนเมื่อวาน
มันคนมันเยอะด้วยแล้วต้องใส่แมสไงตรงนี้ที่โล่งๆไงพอมันโล่งเบก็ถ่ายคลิปได้ไงเพื่อนถ้าพอเราใส่แมสแล้วเราไปถือกล้องถ่ายเนี่ยบางทีมันพูดไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อนคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วคนมันเยอะนะเพราะเมื่อวานก็เลยไม่ได้จับกล้องเลยครับก็เพิ่งมาจับวันนี้เนี่ยมาขึ้นมาบนสปันที่มันโล่งอากาศมันถ่ายเทนะครับก็ถ่ายคลิปให้ดูได้เนาะเตรียมการทอดไข่พ่อจัดการตอกไข่เลยฟองทำฟองก็ได้ทอดไข่นะครับนี่มีน้ำปลานะครับเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีแค่นั้นพอต้องซ่อมป่ะมีไม่ซ่อมเอาอะไรก็ได้ใส่รสดีนะครับพอแล้วมั้งกับน้ำปลาใส่รสดีกับน้ำปลาพออุปกรณ์อื่นเรามีไหมไม่มีแล้วผักเปลือกไม่ใส่หรอกรสดีก็ชูรสเยอะอยู่แล้วซอยกระเทียมใส่นะครับเพื่อนเมื่อกี้ไปหากระเทียมมาพริกก็ไม่มีเนี่ยเพื่อนเขาเรียกแคมปิ้งถ้าครบทุกอย่างเราก็ไม่เรียกว่าแคมปิ้งนะนี่กระทะเราก็ไม่ตั้งไว้เลยเหรอเอาร้อนๆนะเนาะค่อยเอาลงทอดไข่ใส่กระเทียมนะครับเสร็จแล้วพอแล้วมันเกินเอียงมันเอียงพื้นอาจจะเทๆนิดนึงครับเพื่อนลาดเอียงไปเลยอยู่ไหนวิพ่อร้อนแล้วหรออุ้ยกระทะมันร้อนเร็วกระทะโอ้หอมไปทั่วเลยเว้ยหอมไปทั่วเลยหอมฟุ้งเลยเพื่อนหอมฉุยเลยอ่ะโอ้ยหอมฟุ้งเลยอ่ะข้าวเที่ยงไม่ได้กินเลยมัวไปชมร้อนข้างนึงธรรมชาติหอมเพื่อนๆเขาทางนู้นเขาก็เริ่มทำกับข้าวเหมือนกันนะครับกินข้าวเที่ยงกันนะโอ้โหมืออาชีพมืออาชีพทำไข่เจียวให้เมียกินข้าวสุกแล้วเหลือแต่ไข่นอนรอไข่เจียวในเต็นท์เบสเตรียมไอ้นี่มาด้วยนะเพื่อนหมอนกับผ้าห่มจากที่บ้านนะครับกะจะอยู่2วันนะวันเดียวพอไปเปลี่ยนที่บ้างวัดไล่ไม่ขาวัดบอกว่า200นี่เอาคุ้มเลยเต็นท์เดียววัดไม่ไล่ไม่ขาปีที่แล้วพาไปกลางเต็นท์ดอยอ่างขางเนาะไม่ได้กลางไปนอนพาไปนอนเต็นท์อุทยานเขาปีนี้เรามากลางเองไม่เป็นไรค่อยเช็ดหอมหอมฉุยเลยตักข้าวมาโอยละโอ้มันจะคุ้มก็อีกตอนได้ใช้คราวนี้เป็นจะทอดไส้กรอกอยากกินไส้กรอกไส้กรอกมีฮะไส้กรอกมีมีไส้กรอกเราอ่ะไม่หรอมั้งถูกแล้วพ่อเอาขึ้นเลยแก๊สเนาะเอาไว้นั้นน่ะโอ้โหมืออาชีพไฟแรงแรงปิดเถอะเดี๋ยวไส้กรอกไปทอดเองโอเค
เพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมการกินข้าวกันเดี๋ยวเรามาทอดไส้กรอกกันนะครับเวลาเปิดบีบไปสุดบีบไปสุดฝั่งนี้เหรอเออสุดมันจะดังแป๊กติดแล้วใช่ไหมติดแล้วน้ำมันลงแรงไปหรือเอาทีนี้เดี๋ยวเรามาทอดไส้กรอกกันเพื่อนกระทะไม่ต้องล้างหรอกใช้ต่อจากเมื่อกี้เลยน้ำมันนิดเดียวพอนะครับมันร้อนมันร้อนอุ้ย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 กระเด็นเพื่อนกระเด็นว่าจะหั่นพอใส่กล่องเพื่อนชิคเก้นแฟรงค์ชิคเก้นแฟรงค์โอ้กระทะมันร้อนเร็วเว้ยพอแล้วปิดเสร็จแล้วเพื่อนแม่ขอจานหน่อยนี่อ่ะกินข้าวกันครับเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเรามาทานข้าวกันนี่มีไส้กรอกมีแคบหมูนะครับมีพริกน้ำปลานะเมื่อกี้ทำเดี๋ยวชิมพอเป็นพิธีนะครับเพื่อนๆไข่เป็นไงได้ไหมอร่อยขออนุญาตใช้มือเนี่ยคือข้าวเที่ยงครับเพื่อนเดี๋ยวเย็นมีหมูกระทะเนี่ยกินแคบหมูชนอ่ะบรรยากาศทำอะไรผมบอกไปว่าก๊อกน้ำมันอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นกล้วยเออไม่รู้ก็ค่อยไปล้างครั้งเดียวไหนก๊อกน้ำโอ้ยไปห้องน้ำกลับมาแล้วปวดเยี่ยวอยู่อะไม่เห็นใส่คนรถล้างรถอยู่เมื่อกี้อีกคามึงเพื่อเดี๋ยวคิดไม่ได้ยาวไปโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนเย็นนะเดี๋ยวถ่ายหมูกระทะให้ดูชาบูโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้6โมงเย็นนะครับบรรยากาศหมูกระทะเริ่มแล้วมองเห็นไหมเปิดไฟนะข้างในหลอดบรรยากาศหมูกระทะเริ่มแล้วนะครับนี่ของที่เราเอามาเดี๋ยวไปขอจัดไฟแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเรามาช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับเมื่อกี้เวทอัดคลิปไปแล้วเพื่อนๆเสียดายมากเลยตั้งหลายนาทีเป็น10นาทีนะครับก็พูดไปอย่างเยอะเลยแต่ว่าพอมาเช็คไฟล์นะครับมันก็เนาะไม่ได้ครับเสียงไม่ได้ยินนะเพื่อนๆเห็นตรงนู้นไหมไฟเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านสปันนะครับที่จะเป็นพวกโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทนะครับที่เขาเปิดไฟนะครับตรงนู้นมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเมื่อกี้เวทถ่ายไปแล้วก็อยู่ตามภูเขาทางมันคดเคี้ยวมากเลยนะเพื่อนขึ้นมาชันมากขึ้นทางไหนเราขึ้นทางไ
เราขึ้นเราก็เข้าทางหน้าหมู่บ้านไงไม่ไม่เราขึ้นมาจากมาจากจังหวัดน่านในเมืองน่านมาทางทางไหนอะก็ทางทาง1081 1081เส้นทางหมายเลข3ที่เขาไปถ่ายรูปมาที่ปัวเออใช่ปัวบ่อเกลือแล้วก็เลยมาที่สปันกาแฟกว้างนะด้วงกว้างด้วงกว้างไม่ได้ลงเลยค่ะตรงนั้นคนเยอะตรงที่เป็นถนนหมายเลข3ก็คือมันจะเป็นเหมือนเลข3แล้วเพื่อนที่เขาถ่ายรูปกันนะครับหมายเลข3ก็ลงไม่ได้จอดไม่ได้คนเยอะมากนะครับก็ไม่กล้าลงนะไม่ได้เกียรตินะครับหมูเนื้อนี้มันมี2แบบนะอันนี้แบบแดงสไลด์เป็นมันตัวที่บีมันแทรกนะเขาเรียกว่าหมูชาบูนะที่เบซื้อมาของ CP นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นหมูสันคอสไลด์นะแล้วก็หมูพริกไทยดำยังไม่ลงหมูมีหมูพริกอันนี้เป็นเห็ดนะครับเพื่อนๆอาจจะแหว่งไปเนาะเพราะเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปไปแล้วเนาะเสียใจอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ่ายใหม่ได้นี่เราเอาลงกันเลยนะครับหมูไม่ได้มาขาดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวใส่ให้ไม่เป็นไรค่อยๆต้มไปทีละนิดทีละหน่อยกินทั้งคืนนะวันนี้เอาหมึกน้ำมาตูมมาลืมน้ำมาตูมนี่ที่เห็นสว่างสว่างเบสมีไฟนะครับในเต็นท์นั่นก็มีอีกดวงนึงนะแต่ว่าเมื่อกี้รีวิวไปแล้วปิดไปแล้วคลิปก็ใช้ไม่ได้นะครับดูหมูลงนะนี่เมื่อกี้เส้นอันนี้นะครับนี่เส้นยายแม่ทำให้ดูเอาลงไปแล้วมันเนี่ยที่เบ็ดต้มเนี่ยอร่อยมากเพื่อนๆมันจะนุ่มๆ นะมีหยกเมื่อตอนกลางวันก็หลับไปนะครับมาเจอกันตอนเย็นอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายอุณหภูมินะตอนนี้นะครับเวลา 6:30 พอดีโชว์หน่อย 6:30 พอดีอันนี้วัดที่อำเภอบ่อเกลือนะตอนนี้เราอยู่อำเภอบ่อเกลือหมู่บ้านสปันนะครับแต่ณจุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่บนที่เขาสูงน่าจะลงเยอะกว่านี้น่าจะลงเยอะ17องศานะครับตอนนี้17องศาก็กำลังเย็นสบายดีคืนนี้จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับเพื่อนเนาะไม่รู้ในกล้องบรรยากาศเห็นไหมนะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าที่เก็บภาพบรรยากาศนะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะมาเที่ยวนะครับในปีถัดไปนะก็ดูคลิปนี้นะครับก็จะได้เตรียมการนะเหมือนเบสเนี่ยบอกเตรียมอาหารมาซื้อด้วยเลยเขามีมุกกระทะมาส่งมันชุดละ400ใช่มันชุดละ400มีโต๊ะนี่ก็อย่างดีนะเพื่อนๆเนี่ยไปชอบโต๊ะมากมันแข็งแรงร้านค้าอยู่ข้างล่างใกล้ก่อนก่อนจะขึ้นมาใครจะกินเครื่องดื่มอะไรนะครับให้ซื้อน้ำแข็งใช่ให้เตรียมขึ้นมาจากข้างล่างนะเพื่อนๆ เพราะว่าตรงข้างบนเนี่ย เขาจะเป็นลานจอดรถของวัดอย่างเดียวแล้วก็เครื่องดื่มต้องหิ้วมาจากข้างล่างนะครับน้ำแข็งนะใครจะกินน้ำดื่มน้ำอะไรอยากชอบกินน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับ แม่ใส่ขึ้นใช่นะแสงสวยนะครับน่าทานมากโอ้ใส่ล้างแล้วค่ะรอเดือดนะครับโอเคเท่าไหร่แล้วกันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวเหมือนเบสนะครับแนะนำให้ใครที่อยากจะกางเต็นท์นะก็ให้เอาเต็นท์ขึ้นมากางนะครับบนลานมันเป็นจุดสูงที่สุดอยู่แล้วแหละนะที่วัดสปันนะครับตอนนี้เขากำลังก่อสร้างนะกำลังอยากเขาเรียกอะไรนะช่วยสมทบทุนนะครับก่อสร้างวัดสปันนะครับใครมีจิตศรัทธานะก็ช่วยเขาได้นะครับด้านบนก็เต็นท์หลังละ200บาทนะครับก็มากางได้ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรใครจะให้มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้น้ำใช้บางคนจะชาร์จแบตชาร์จอะไรเนาะก็ใช้ไฟกับที่นี่นะครับแล้วก็น้ำนะครับห้องน้ำที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับก็ที่นี่เขาบริการฟรีทุกอย่างแล้วก็เสียบูรณะช่วยวัด200บาทนะครับ200ได้ไงท่านบ
อกว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาไงแล้วแต่ศรัทธาจะบอกว่า200ได้ไงเออแล้วแต่ศรัทธาแต่แกเก็บป้ายไว้200นะเออเห็นดูอยู่เขียนป้ายเต็นท์หลังละ200อ๋ออืมที่เรามากางกันน่ะอยู่ตรงไหนตรงนั่งนาตรงตู้นั่นเลยเออเต็นท์หลังละ200นะครับช่วยๆกันแล้วก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับบางคนอยากขึ้นมาเที่ยวจุดชมวิวตรงนี้มีที่ให้ถ่ายรูปนะครับตรงที่เบสให้ดูนะก็เรียกว่าหยุดเวลาเออหยุดเวลาณสปันนะครับจุดถ่ายรูปเขาเรียกจุดหยุดเวลาเออจุดหยุดเวลาที่สปันนะครับสวยไม่สวยหยุดเวลาได้แล้วก็ใครไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพักโฮมสเตย์ด้านล่างนะครับมีแม่น้ำอะไรนะพ่อชื่อแม่น้ำมางเออแม่น้ำมางนะครับริมแม่น้ำเลยมันจะเป็นลำธารเป็นลำธารน้ำไหลเอื่อยๆที่เขามาถ่ายหนังกันนะเพื่อนนะกำลังเดือดของตัวเองเดี๋ยวค่อยกินรออย่างเออโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวชิมอันนี้ให้ดูนะกำลังเดือดนะครับไปอ้าวหม้อเดือดแล้วเพื่อนเดือดแล้วจัดจัดจัดชิมดูว่าเนื้อหมูนะกินแบบง่ายไม่ง่ายนะไม่ง่ายการเตรียมตัวไม่มีเนื้อนอนไม่หลับกินเยอะไปไหมน่ากินนะเพื่อนเตรียมง่ายแต่ไม่มีเนื้อนอนไม่หลับร้อยเตรียมมาเหมือนเวสก็ได้เพื่อนเนี่ยทำเหมือนเวสเนี่ยนะมากันหลายๆคนช่วยกันทำปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวครอบครัวนะครับหรือมากับเพื่อนมากับแฟนมาบางนี่เขาเอามีเต็นท์ไหนก็ไม่รู้เอาหมามาด้วยนะเพื่อนน่ารักเชียวสองตัวสามตัวหมาก็มาได้โอเคมาเดี๋ยวไปชิมเป็นไงเพื่อนๆชุดเวทดูหนาวไหมสมชื่อว่าผีหนาวน้ำค้างเริ่มลงแล้วนะคอนแทคก็ถอดแล้วใส่แว่นนะครับมาเห็นหม้อป่ะพอดูหน่อยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอยากกินเห็ดชอบกินเห็ดนะครับนี่อากาศหนาวต้องกินเลยอันนี้ต้มต่อมากินร้อนชิมชิมผูกแน่นด้วยเปล่าเชือกไฟก็หวานมากอากาศหนาวๆพอดีกินงานเป็นเช่นค่ะเช่นมีหยกแถวต้มนิ่มเหนียวอร่อยค่ะเออหมูเขาอร่อยดีว่ะนุ่มดีเนาะตั้งไว้ก็ได้เปล่าหยุดไฟไหมกลิ่นเลยอ่ะมีหยกเตรียมของมาจากข้างล่างเวิร์กสุดเรียงเพื่อนอยากกินอะไรซื้อขึ้นมาเลยถ้าเราจะกางเต็นท์อะเตรียมเลยเวิร์กสุดถ้าไปยังบัดมีอะไรมาแค่ไหนต้องเมื่อตอนวันเบก็ทอดไข่ไงทิมเบะถ่ายเพื่อนๆดูทอดไข่กับไส้กรอกกินกับข้าวนะครับมาที่นี่ต้องเตรียมอะไรบ้างอ
ตอนเย็นก็ต้มหมูเป็นซุกี้นะครับพรุ่งนี้เช้าก็ต้มพรุ่งนี้เช้าก็ต้มโอเคเพื่อนเดี๋ยวเบสจะทิ้งท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะเปิดเช้านะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าจะมีทะเลหมอกไหมหรือบรรยากาศมันเย็นแค่ไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อนๆที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเบสตื่นแล้วตอนนี้นี่ 6:59 นะครับ 7:09 องศาที่บ่อเกลือนะครับแต่ที่นี่สปันนะพี่ว่าน่าจะอยู่สักประมาณ7อ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังดีกว่ามันยังไงนะนี่ดูเพื่อนๆหมอกลงแบบมันหนาวมากเลยน้ำค้างพี่ว่าเห็นปะน้ำค้างที่เตียงเอ้ยที่เต็นท์น่ะมันแบบมันเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเมื่อคืนไปนอนไม่ได้มันหนาวมากหนาวกว่าดอยอ่างขางที่เคยไปนอนอีกนะตอนนั้นอันนี้ด้วยความที่ว่าน้ำค้างมันลงเยอะไงเพื่อนๆแล้วมันก็เลยทำให้แบบยิ่งหนาวมากไปกว่าเดิมอะที่ดอยอ่างขางมันก็ลงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับอันนี้พ่อกำลังจะต้มน้ำนะดูดิใช่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงนู้นไปเดี๋ยวพาเดินออกไปดูข้างนอกนะครับอุ้ยฟันออกปากจริงๆด้วยอุ้ยโอ้โหแม่ไม่ไปนั่งด้วยข้างนอกอ่ะจะได้ถ่ายคลิปหนาวเช้านี้ที่สปันนะครับเช้านี้ที่สปันนะอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับหมอกลงหนาขนาดนี้เลยลงหนามากเพื่อนๆควันออกปากนะจุดสูงสุดของก็ถ่ายลงวิดีโอลงนี่กำลังต้มน้ำนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยเพื่อน7:00 แล้วหนาวมากน้ำค้างแบบลงแบบสุดนี่เต็นท์ของเราหนาวมากโอ้ก็เอี่ยวมาทั้งเราเปียกเลยโอ้รองเท้าก็เปียกหนาวมากหนาวมากเพื่อนๆมันไม่หนาวมันเขาเรียกว่าอะไรมันเย็นอะมันเย็นเหมือนเราอยู่ในตู้เย็นนะเพื่อนอุณหภูมิ 7-9 องศาวิวข้างบนบ้างเนาะไม่รู้พาทีจะขึ้นตอนไหนนะมันเย็นขนาดนี้นะพี่ว่าจะต้มน้ำอุ่นกินซะหน่อยนะเพราะหนาวมากดูเบสเหมือนเอสกิโมเลยเพื่อนมันหนาวไงชาวเอสกิโมดูที่นอนนี่นอนแบบเรียวเลยเพื่อนดูนอนไม่ได้มันหนาวโอเคป่ะเดี๋ยวกินน้ำอุ่นกินอะไรกันกาแฟเพื่อนตั้งกาแล้วนะครับอันนี้คือแก้วดิบนะเพื่อนไม่ใช่เขาเรียกว่ากระดาษดิบเมื่อวานไปซื้อของกันมานะนี่ได้ไอ้ที่ดิบมานะครับใส่ดิบเนาะแล้วก็ซื้อกาแฟแบบที่เป็นเม็ดแล้วเขาบดแล้วเรียบร้อยมันต้องมีหัวน้อยกองอีกทีใช่ไม่เป็นกระชอนรองอีกทีแต่เราไม่ต้องใส่น้ำร้อนได้เลยกาน่ารักจังเลยโอ้โหเพื่อนดิฟกาแฟกับอากาศหนาวๆโอ้ยไม่ต้องปิดหรอกมันมีไอร้อน
ดริปกาแฟกันนะครับโอ้ยหอมกาแฟเพื่อนหอมกาแฟโอ้โหพ่ออย่าเพิ่งเดี๋ยวไปจะต้มน้ำนั่นกินโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปต้มน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันนะครับเวปปชีพอดีกำลังจะต้มน้ำเมื่อกี้นะครับไก่ไม่หนาวไงวะไก่แจ้วิธีชาวเต็นท์นะครับเก็บภาพบรรยากาศ2564ไก่หลบแล้วลูกอันนี้เป็นบ้านพักของคนดูแลตรงนี้นะครับมีที่ให้ชาร์จแบตตรงนี้นะนี่เห็นไหมมีปลั๊กชาร์จแบตตรงนี้ให้นะครับตรงนี้เป็นฝั่งห้องน้ำนะกับจุดทิ้งขยะเดี๋ยวจะมาเข้าห้องน้ำนะครับโอ้ไก่ไก่โอเคเดี๋ยวขอต่อคิวห้องน้ำก่อนนะครับป่ะมาเข้าห้องน้ำเจอแม่พอดีนะครับนี่แม่มาล้างถ้วยหน่อยแม่โชว์หน่อยฝั่งนี้ล้างถ้วยกันนะครับที่กินหมูต้มเมื่อคืนปิดปากไม่คือมีไรออกโอ้หมอกลงหนักมากหมอกลงหนักมากเฮ้ยใกล้น่ารักอ่ะนี่ก็มีอีกสองว่าน้ำมูกแตกเจออากาศเย็นขนาดนี้นี่เวกับแม่นะครับน้าวเออว่าอยู่ต้องคนไล่หมาเองไงผมมั้งทำไมแม่ต้องเดินเมาด้วยก็พื้นมันเอียงไงเออพื้นมันเอียงทำให้เราเดินแบบมาแล้วเดี๋ยวมากินน้ำร้อนกันเลื่อนนั่งได้แล้วพื้นมันเอียงนะครับมันเลื่อนน้ำค้างก็ลงถุงเท้าเปียกไปหมดมากินน้ำร้อนกันปิดไฟหมดเลยเพื่อนๆไปกินน้ำอุ่นไม่ได้หรอกน้ำขามันเย็นพ่อจะต้มอีกเหรอพ่อจะทำกับข้าวอ๋อเหรอทำกับข้าวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้แหละโอ้ยร้อนเพื่อนทั้งร้อนทั้งหนาวไอขึ้นแก้วไอขึ้นชวนพี่ว่าไม่อย่าเดินอ้อมไปข้างพี่เวทโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทริปเที่ยวสปันนะที่น่านนะครับหมู่บ้านสปันที่น่านนะครับหนาวจริงปีนี้หนาวมากเพื่อนกว่าแล้วยังแกโชว์มาคุมโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงฝากติดตามที่ YouTube นะครับพี่อ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ก็ที่แบกขับ Channel นะครับแล้วก็มี Instagram นะครับที่ขับขา .official นะครับก็ติดตามได้นะครับในหลายช่องทางเนาะถ้าใน YouTube ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็เที่ยวกินนะแบบง่ายๆแบบเรียวๆนะครับไม่ได้ไม่กินไม่ได้หรอกเพราะว่าโอเคเพื่อนไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายเอาหม้อลงหนาวมากหนาว
ลงแล้ว